ทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตั้งขึ้นตามประกาศในกฤษฎีกาเมื่อปี2524กินเนื้อที่ 144,292 ไร่มีการบุกรุกที่ดินจำนวนมากโดยอ้างเอกสารจิตสค.1ซึ่งมาจากที่อื่นหรือที่เรียกว่าสค.1บินเพื่อมาขอนอสอ3กทำให้โฉนดในที่ดินอุทยานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถูกอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนไปหลายแปลงเมื่อผู้ขอออกนอสอ3กและโฉนดถูกเพิกถอนนำความไปฟ้องต่อศาลทำให้มีรีสอร์ทร้านอาหารตามชายหาดช้างหลางและหาดปากเมงเมื่อแพ้คดีได้ถูกรื้อถอนไปเกือบหมดล่าสุดนายธรวัชระจันสอนและนางสาวทิตาพรจันสอนซึ่งเป็นบุตรของพันตำรวจโทสาธิตจันสอนพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจภูธรกันตังเป็นผู้ถือครองที่ดินสค.1 เลขที่ 133 และ 135 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังโดยครอบครองที่ดินต่อจากนายวินัยกิ่งเกาะยาวและได้ล้อมรั้วลวดหนามตามแนวถนนทางหลวงชนบทปากเมงนาเมืองเพชรจำนวน60ไร่โดยยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2553อย่างถูกต้องจนล่วงเลยมากว่า4ปีแต่สำนักงานที่ดินและกรมที่ดินยังไม่สามารถออกโฉนดให้ได้เมื่อมีการปักรั้วลวดหนามทำให้เกิดความสงสัยจากนายมาโนทวงสุรีรัตน์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจึงได้นำกำลังทหารและสื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบว่ามีเอกสารสิทธิ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทำให้พันตำรวจโทสาธิตต้องชี้แจงเรื่องราวกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังและสื่อมวลชนว่าได้ดำเนินการขออย่างถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับในขณะนี้ถ้าผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่ออกเสาไปปักในเขตอุทยานหรอกครับการออกเสาไปปักนั้นเป็นการแสดงการครอบครองอย่างชัดเจนแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบและผมขอกราบเรียนต่อหน้าท่านผู้การว่าจริงๆแล้วผมแสดงสิทธิ์ครอบครองมาตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2553คืออะไรครับคือการยื่นคำขอออกโฉนดการยื่นคำขอออกโฉนดคือการแสดงการยึดถือครอบครองโดยชอบส่วนการปักเสาลวดน้ำนั้นเป็นพิธีการเป็นสัญลักษณ์ว่าผมครอบครองที่ดินนะครับไม่ใช่ผมเพิ่งครอบครองตอนนี้ครับผมยืนยันว่าผมครอบครองมาตั้งแต่ปี50แล้วโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการครับต่อหน้าผู้บังคับการครับผมครับย้อนกลับไปเมื่อปี2526ขณะที่นายวินัยกิ่งเกาะยาวครอบครองที่ดินสค.1แปลงเลขที่133และ135ได้มีบุคคลกลุ่มบุคคลสมทบกับข้าราชการกระทำการทุจริตโดยขอออกนส3ก2แปลงคือนส3กเลขที่877และ878ตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังหลังจากนั้นอธิบดีกรมที่ดินได้สั่งเพิกถอนนส3กทั้ง2แปลงแต่ผู้ขอออกนส3กได้ฟ้องต่อศาลปกครองสงขลากล่าวหาอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโดยมิชอบต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายกฟ้องโดยพิจารณาว่าผู้ขอออกนส3กใช้เอกสารสค.1เลขที่133และ135เพื่อขอออกนส3กไม่ตรงกับแปลงที่ดินจริงในการพิจารณาของศาลปกครองการสอบสวนพยานบุคคลและการแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อตรวจสอบตำแหน่งพบว่าที่ดินสค.1เลขที่135ควรอยู่ที่พิกัด 47NNJ385220 บริเวณปากคลองช้างหลางและที่ดินสค.1เลขที่133ควรอยู่ที่พิกัด 47NNJ385217 บริเวณหาดช้างหลางซึ่งตรงกับที่ดินของนายธรวัชระและนางสาวทิตาพรจันสอนซึ่งได้ขอออกโฉนดที่ดินตั้งแต่ปี2553พันตำรวจโทสาธิตแสดงความสุจริตใจแทนบุตรทั้งสองคนว่ายินดีให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ถูกต้องให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนการขอออกโฉนดได้ทันทีและนี่คือตัวอย่างของการทุจริตโดยข้าราชการที่เกี่ยวข้องและนายทุนที่กระทำการออกเอกสารสิทธิ์โดยใช้สค.1บินจากที่อื่นมาออกนส.3ก่อนในที่ดินของรัฐแล้วสร้างรีสอร์ทร้านอาหารปลูกยางปั๊มน้ำมันและบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งทำให้เกิดเรื่องราวที่เจ้าของที่ดินที่มีสค.1ไม่ทราบมาก่อนว่าสค.1ของตนเองกลายเป็นสค.1บินไปออกเอกสารสิทธิ์ที่อื่นทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน